งานพระปฐะมเจดีไปดีหรือไม่ไปดีคลิปเดียวรู้เลยเดี๋ยวพาดูทุกร้านก็จะมีเป็นข้าวโพดคั่วเป๊ปซี่ไอคโคกแล้วก็อะไรเนี่ยขนมจากลูกชิ้นเยอะแยะกับไก่ย่างบางตาแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยหมอแกงเยอะแยะไปหมดมแมลงทอดออปลาหมึกไข่ตัวเบลเลอรอ์อันนี้ปลาหมึกใส่แว่นแล้วก็ยังมีขนมอะไรไม่รู้โอเคคนซื้อไปแล้วอันนี้มีปลาส้มปลาส้มแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดรับเน,นี่ยพาดูแบบว่าทั้งงานเลยนะเราเดินทั่วทั้งงาน เพื่อจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ลูกชิ้นเยอะมากร้านลูกชิ้นนีไยเยอะมากๆจริงมีหลายร้านเลยอันนี้ปลาหมึกไข่แล้วก็ขนมเด็กๆอันนี้เป็นผลไม้ดองเยอะมากแล้วก็หอยนางรมเป็นหอยนางรมคอนโดยเยอะขนาดไหนคิดดูอันนี้มีปูจอปูทอดจอชิ้นเบลเธอนี่ไงจอจอชิ้นใหญ่มากแล้วก็น,นี้หอยนางรมหอยแบบว่าตัวเบลออะตัวใหญ่แบบอันนี้เป็นพวกผลไม้ดอง กับอันนี้ขนมปังอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกับน้ำส้มเ,เคบับเคบับอันใหญ่นี่แม่ค้าแบบว่าทำสวยมีใส่ชีสด้วยแล้วก็ขนมเด็กน้อยกับลูกชิ้นอีกแล้วลูกชิ้นเยอะไปไหนเนี่ยอันนี้ขนมไอชุบน้ำตาลอันนี้อะไรวะเออเป็นชาบูชาบูจิ้มเสียบไม้อันนี้แกงใต้แกงใต้ก็น่ากินแล้วก็เกาลัดเกาลัดมีทุกที่เลยลูกชิ้นลูกชิ้น3าบาทอันนี้ราคามาตรฐาน กับปลาหมึกย่างขนมปังสิบบาทแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยฟรายแท่งยาวๆกับไก่ย่างบางตาอีกแล้วเยอะมากไก่ย่างอันนี้เป็นแบบน้ําชุ่มฉ่าหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดหมูสามชั้นน่ากินมากเลยด้วยแบบกรอบๆเลยแล้วก็มีงบห่อ,อหมกปิ้งกับขนมอ,อ,อะไรไม่รู้โอ้ยจําไม่ได้อันนี้ทอดสารพัดทอดทอดเยอะมากเยอะไปหมดเลยกับขนมปังไข่ขนมไข่ แล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ยจำไม่ได้ว่าเรียกอะไรอันนี้ไก่ไก่ทอดไอ้ไก่ย่างไก่ย่างน่ากินมากเลยไก่ย่างอันนี้กับหมูแล้วก็หมูกรอบออมะม่วงเบาเราไม่กินไปต่ออันนี้แพนเค้กกับขนมอะไรไม่รู้ไปต่ออ่งุง่นควางไม่เป็นไรเรามีพวงอยู่แล้วไม่ต้องกินองุุนแล้วก็อันนี้ไก่ทอดกับไส้กรอกแบบมีผักใครอยากกินมากินได้อันนี้ไก่ทอดอีกแล้วจะเหมือนกับเดินซามนะเวลาเดินเนี่ยเหมือนเดินซ้มอ่างจริง มันแค่ร้านแบบเดียวๆกันอะร้านเดียว,ยวๆกันเยอยมากอันนี้เป็นโตรตีสายหมากับทุเรียนทุเรียนน่ากินแต่ว่าก็ไม่ได้กินหรอกนะไปต่อมีอันนี้ขนมไม่รู้เรียกอะไรเออดูไปแล้วกันหมึกทอดแบบไอ้ไม่ใช่หมึกทอดหรอหมึกย่างกับปูอันนี้ปูนาเราเพิ่งเคยเห็นปูนาแบบมีมันปูมันปูน่ากินดีแต่ว่าเราไม่กล้ากินอะหน้าตาเราว่ามันน่ากลัวไปหน่อยอันนี้เป็ดหมุนแล้วก็ไส้กรอกทอดอีกแล้วกับป๊อปคอนแล้วก็ขนม กมีของเจ๊คแขกด้วยอันนี้เป็นมีกรอบกรอบเยอะมากหลายมีกรอบแล้วก็เปาอันนี้เปาหนึ่งแล้วร้อนกับปูนาอีกแล้วคนละร้านนะเหมือนจะเดินสามแต่ไม่ใช่เป็นคนละร้านกันซูชิซูชิสิบาทกับอันนี้ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมึกกับอะไรเนี่ยแล้วก็หมูฝอยทั้งหลายทั้งปวงเยอะไปหมดเลยมีขนมไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยลืมชื่อไปละไปต่ออันนี้ เอาแถมไปดิเอาโทรไม่แถมเขาท้งนั้นอะ่ะโอเคโอเคแถมไปไปต่อแล้วก็ขนมกะละแม่ใช่กะละแมกับหมอ้อแกงหมอ้อแกงแล้วก็หมูกรอบให้หมูกรอบทอดกับเส้นหมี่มีผัดทั้งหลายะแย่มากเส้นหมี่กับอันนี้ขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทอดมันทอดมันน่ากินมากเยอะแล้วก็จอปุอ๋ยแล้วอะ่ะบนกับมาจอปุอ๋ยแล้วแล้วก็ข้าอข้าวหลามข้าวหลามเป๊กข้าวหลามชอ็อต แค okay. ไปต่ออันนี้ก็นักเก็ตกับน้ำมะนาวเอ้ยไม่ใช่น้ำมะนาวดิลูกตาลอันนี้นมฮอกไกโดแล้วก็หมูก,กรอบอีกแล้วกับข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบกับกรอบ,รอบเอาไปต่อมีอะไรอีกอันนี้ข้าวเกี๊ยบแบบว่ายืนข้อตรงนี้แหละอันนี้โดนัทโดนัทญี่ปุ่นโดนัทฮอกไกโดเอาไปต่อเลยแล้วก็เป็นเค้กบรวนี่บรวนี่เยอะแยะแล้วก็ขนมมาการองกับ ลุยสวนแล้วก็แซลมอนกับทะเลดองทะเลดองเยอะมากดองชิ้นใหญ่กุ้งตัวเบลอกับไทโกโยากิแบบเมืกเต็มตัวอันนี้ขนมไอ้ญี่ปุ่นอีกแล้วจำชื่อไม่ได้ทาร์ตไข่แล้วก็ยำกับซูชิอีกแล้วหน้าตาเหมือนร้านเมื่อกี้เลยแต่เป็นคนละร้านกันนะซูชิ10บ,บาทแล้วก็อะไรเนี่ยก็ยังซูชิอยู่โอเคอันนี้เป็นขนมบิงซูบิงซูเนี่ยน่ากินแต่เราไม่ได้กินเนี่ยเขาทำสดๆตรงนี้เลย เปซูเนื้อเนียนละเอียดนุ่มก็มีคนกินอยู่เรื่อยๆนะต้องมาต่อคิวไปต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกทะเลนึง่งมีปูมีหอยมีอะไรต่างๆเนะนี่ยนึ่งๆกินตรงนี้ได้เลยเนีย่ยโู้หอยน่ากินมากไปต่อกันอันนี้เป็นอ,อ,อันนียแหละเออจาชื่อไม่ได้เป็นทอดๆอ่ๆนะก็น่ากินเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้กินเน้นเดินดูอันนี้ขนมเปียะไส้แน่นดูไส้ซะแล้วก็อันนี้หมึก หมึกนึ่งหมึกต้มอะไรไม่รู้อะออไปต่อมีเป็นเกีเ๊ยวอันนี้เกี๊ยวเนี่ยน่ากินตัวอ้วนแหละก็ไม่ได้กินอ่ะออเสียดายมากแล้วก็รังผึ้งใครอยากกินรังผึ้งน้ำผึ้งเขาก็ยกมาเลยขนมาเป็นรังๆังเลยเนี่ยต่อด้วยเกาหลีต๊กโปกิอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกชื่อเมนูว่าอะไรแต่ว่าก็สไตล์เกาหลีแหละเราไม่ค่อยสันทัดเมนูสไตล์นี้แค่ไปต่อไปดูอย่างอื่นใครชอบก็แวะกินได้ ต่อกันด้วยข้าวเกลียบปลานี่ยเยอะมากข้าวเกลียบปลาแล้วก็หมูแดดเดียวไยงหมูแดดเดียวมีแบบว่าหลายสูตรมากอันนี้ก็เป็นกะหรี่ปั๊บใช่ไหมกะหรี่ปั๊บตามด้วยกระกระเพาะปลากระเพาะปลาชามไปเลยไอโอ๊ยมันหม้อแลวเนี่ยไม่ใช่ชามแล้วก็ทะเลดองใช่ไหมทะเลดองเออเป็นแบบพวกญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรเงี้ยเป็นกะปิกับมะม่วงเบาแล้วก็เฮ้ยหลนปูหลนปูน,ปน่ากินอ่ะ แล้วก็อันนี้อีกแล้วหม้อแกงหม้อแกงเยอะมากขนมหม้อแกงกับก้างดองก้างดองแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองเยอะแยะไปหมดอันนี้ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดเป็นเส้นยาวๆน่ากินจังเลยแล้วก็ปลาทูไอ้ไม่ใช่เนื้อนปลาทีแล้วละ่ะปลาทีไหนปลาทูไม่มีอันนี้ก็ปลาวานโอ้ยมีแต่ปลาทีกับปลาวานไม่มีปลาทูอันนี้ลูกชิ้นอีกแล้วลูกชิ้นเยอะจังกับขนมไทยขนมไทยน่ารักมีหลายแบบมากสั่งได้แล้วก็ป๊อปคอนก็มีหลายรส มีคาราเมลมีชีสมีอะไรสารพัดเลยแล้วก็เอ่อ,อไส้กรอกไส้กรอกอีสานกับหมูทอดแล้วก็โคกเฮ้ยจะดูโคกทำไมไปต่อแล้วก็อันนี้ดูวิวแวะชมวิวสักครู่ไปต่อเลยเอ่อหมึกอีกแล้วเหมือนซ้ําแต่ว่าไม่ใช่นะคนละร้านกันอันนี้ไส้กรอกอีสานเป็นยาวๆอา้าวตัดไปตัดตัดเสริร์ฟลูกค้าแล้วก็อันนี้ทอดทอดทอดสารพัดทอดกับขนมเยอะมากขนมยาวเฟืใหยไปหมดเลยแล้วก็กะลาแมละาะแมอีกแล้วละ่ะ กับขนมปังปังอะไรก็ไม่รู้คนก็ซื้อเยอะดีแล้วก็ครีมหอนเอ้ครีมหอนวู้ไม่ใช่แล้วก็อันนี้ขนมเออโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ะ,ยะไปหมดขนมลาลาก่อนแล้วบายบายไปต่อมีออปลาหมึกเสียบไม้กับทะเลดองอีกแล้วกับหอยหนึ่งลูกชิ้นเฮ้ยลูกชิ้นเป็นร้อยลาแล้วไปเยอะเกินไปแล้วกับขนมลูกอมแล้วก็น้ำปัน่นกับอันนี้เรียกอะไรไม่รู้เออตุ๊บต้าบเออขนมตุ๊บต้าบน่ากินขนมแบบไทยๆถั th ai, th ่ว ไปต่อกันแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําลำไยกับเอ้ยสุชิอีกแล้วอันนี้เป็นทอดๆกับขนมขนมชุบน้ําตาลกับทุเรียนเฮ้ยสามมาเนี่ยทาไมเหมือนเดินวนแต่ไม่ใช่วนนั้นเรามั่นใจมากเราไม่ได้เดินวนกับปลาหมึกเอ่อหมึกแล้วก็อันนี้เอ่อบัวลอยกับเกาลัดอีกแล้วละ่ะแล้วก็หมูไส้หมูทอดน่ากินดีไส้หมูทอดกับเอ่อพวกไก่ย่างบางตาลเนี่ยแหละทั้งหมดก็จะประมาณเนี้ย มาเที่ยวได้นะถ้าใครชอบประมาณนี้นี่เราพาทัวร์แบบว่าทัวร์ครบรอบเจดีรอบพาร์ปฐมเจดีเลยมาเที่ยวได้ถ้าชอบแต่ว่าถ้าดูแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่อยากเสียเวลามาก็จะประมาณนี้แหละคือเราก็พามาเที่ยวมาดูแล้วครบนะแต่ว่ายังไม่จบเลยนะนี่นยังหมูกออ่อไปแล้วดูดิอ้ยร้านซ้ำเยอะไปไหมอะ่ะแล้วก็เออนี่ขนมจีบก็น่ากินกับเค้กไข่ละ นีเค้กไข่ใช่ป่ะหรือขนมสังแตกไม่รู้เรียกไม่ถูกกะละแมใช่ไหมกะละแมอีกแล้วน่าจะซ้ําๆวนๆประมาณนี้อันนี้ก็ขนมโอเนี่แหละเออดูไปแล้วกันไกลหมดละไกล้ครบแล้วเนี่ยเดินถ้าเดินจนครบรอบองค์พระปฐมเจดีย์ก็เราการะยะทางนะน่าจะประมาณหนึ่งกิโลได้เพราะว่ามันจะมีสี่ด้านก็ด้านลัประมาณสองร้อยเมตรอะสองรอยเมตรสองรหสิเมตรถ้า ถ้าด้ละ250เมตรก็1โลพอดีถือว่าเดินเพลินๆนะถ้าไม่ซีเรียสแบบว่าอย่างมาเดินเล่นอย่างมาเที่ยวก็ราว,ว่าโอเคอยู่นะเพลินๆบรรยากาศก็ดีคนเยอะบ้างไม่เยอะบ้างแล้วก็ไม่ร้อนมากไม่ถึงกับแอร์อัดจ,จนเกินไปเนี่ยของกินก็จะประมาณนี้ถ้าจะมากินก็เตรียมกระเพาามาได้เลยเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากๆเนี่ยอย่างที่เราพาเดินดูนี่แหละกินแบบว่าโ,โห ต่อให้กินร้านละชิ้นก็กระเพาะไม่พอใส่มาเที่ยวได้นะถึงวันไหนก็ไม่รู้กดไปหาข้อมูลดูแล้วกันเรามาเที่ยวเดินครบเรียบร้อยแล้วสนุกมากจริงมีโอกาสก,าก็อยากจะไปอีกสักทีเหมือนกันนะเนี่ย